สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมกันอีกเช่นเคยครับผมก็วันนี้เป็นเทรดรอบดึกนะทุกคนตอนนี้เวลาจะ5 ทุ่มแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ตลอดทั้งวันผมได้เทรดไปไม่กี่พอร์ตเองนะได้เทรดแต่พอร์ตหลักกับพอร์ตรองนะครับแต่ว่าพอร์ตปั้นเนี่ยไม่ได้เทรดเลยนะครับทุกคนพอร์ตปั้นนี่คือตั้งแต่ในไลฟ์ที่แล้วที่ผ่านมาก็คือนิ่งเลยนะครับไม่ได้เทรดต่อเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเทรดพอร์ตปั้นต่อนะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเทรดเก็บเงินสร้างบ้านของเรากันต่ออ่ะดูกันว่าวันนี้ผลงานของเราจะเป็นยังไงนะครับก็ครั้งที่แล้วกำไรรวมเราปาไปถึง 1,268 แล้วนะวันนี้ก็ดูกันว่าผลงานเราจะเป็นยังไงจะจบกำไรหรือจบขาดทุนperformance เราจะยังดีได้เหมือนเดิมไหมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นก็เราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1 ไลค์นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ความรู้ดีๆและประสบการณ์ในการเทรดของผมเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับว่าแต่ถ้าเจอกันแล้วอย่าลืมมาเช็คแคนเซลฟี่กันสักทีนะครับโอเคครับได้จุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้อันนี้เป็นการวิเคราะห์กราฟเปล่าล้วนๆเลยนะทุกคนวันนี้ไม่ได้ใช้ตัวสโตนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่ครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟชัดเจนมากครับว่าเป็นเทรนขาลงแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองแอคชั่นชัดมากๆครับทุกคนว่าขึ้นกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันก็เริ่มกลับตัววิ่งลงชัดเจนแล้วด้วยช่วงนี้เห็นไหมครับแรงขายเริ่มเทมายาวเลยนะก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเทรดลงไปตรงนี้ดูกันครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เราอ๋อมันน่าจะเป็นจังหวะหนึ่งนะทุกคนที่ราคามันกระตุกลงมาพอดีนะเราก็จบชนะไปนะครับไม้นี้อุ้ยคนมีดวงเนี่ยเห็นไหมวันไหนที่แบบตั้งใจทงตั้งใจเทรดไม่มีกำไรอยู่เนี่ยจังหวะมีดวงเนี่ยไม่มีวันไหนไม่ได้ตั้งใจมาเทรดเต็มที่นี่เป็นไงวันนี้มีดวงด้วยนะ อะไรเนี่ยโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอ้แรงขายมีเยอะอย่างที่เราคิดเลยนะทุกคนโดนราคาโดนกดลงมาเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับตรงนี้โอเคครับทุกคนได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟกำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัววิ่งลงจากก่อนหน้าที่เป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับนี่นะช่วงนี้ก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองแอคชั่นค่อนข้างชัดเจนมากๆครับผมว่าเขาขึ้นต่อไม่ไหวแล้วเริ่มมีการวิ่งกลับตัววิ่งลงต่อตามภาพโดยรวมของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนี่นะครับสังเกตจากตรงนี้นะนี่นะครับเห็นไหมราคากลับตัวขึ้นมาช่วงนี้แล้วขึ้นต่อไม่ไหวนะครับมีติดแนวต้านแนวนึงตรงนี้ด้วยซึ่งเป็นแนวต้านที่มาจากแนวรับเก่าตรงนี้แล้วก็เป็นแนวรับเก่าช่วงนี้นะครับชัดเจนมากนะว่าทั้งหมดตรงนี้ยังไงก็น่าจะกลับตัวมาได้สูงสุดแค่เท่านี้อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเทรดลงไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโหโดยรวมถือว่าไม้นี้เราเทรดได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะอันนี้ไม้นี้ค่อนข้างยากเลยนะครับถ้าเราไม่ได้มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์กราฟมาได้สักหน่อยอย่างเนี้ยเราจะมองไม่ออกเลยนะทุกคนว่ากราฟตรงนี้เนี่ยมันมีแนวไหนสำคัญแนวไหนไม่สำคัญอะไรยังไงบ้างหรือแอคชั่นตรงนี้มันควรจะออกแอคชั่นยังไงเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าดูด้วยตาเปล่าเราแทบจะมองว่านี่คือไซด์เวย์หรือนี่คือจังหวะแปลกๆจังหวะเทรดยากๆจังหวะหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมถือว่าไม้นี้ผมค่อนข้างเทรดได้ดีวิเคราะห์ได้เฉียบเลยนะครับvery good นะตรงนี้
โอเคครับผ่านมาแล้วทั้งหมด2ไม้เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับก็ไม้ต่อไปน่าจะเป็นไม้สุดท้ายในวันนี้แล้วนะทุกคนไม่ว่าจะจบแพ้หรือชนะผมน่าจะหยุดเทรดแล้วนะครับหลายๆกราฟมันวิ่งได้แปลกๆนะทุกคนมีวิ่งเป็นไซด์เวย์อัพไซด์เวย์ดาวเต็มไปหมดเลยแล้วก็เหมือนกับว่าจะเนี่ยครับจะเป็นไซด์เวย์ได้ตลอดเวลาเลยนะซึ่งผมไม่เก่งในการเทรดในไซด์เวย์มากๆนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวได้อีกไม้นึงก็น่าจะหยุดแล้วนะดูกันไม้ต่อไปเราจะแพ้หรือจะชนะนะครับโอเคครับอุ๊ยให้สวยเลยนะตรงนี้โอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยครับทุกคนอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟกำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นจากก่อนหน้าที่เป็นเทรนขาลงมาก่อนตรงนี้นะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากๆครับว่าลงมาได้ลึกแทบจะลึกสุดแล้วเพราะว่าราคาช่วงนี้ก็ลงมาถึงตรงนี้แล้วก็นิ่งเลยนะครับก็น่าจะลงมาได้ลึกสุดแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่กำลังกลับตัววิ่งขึ้นจากก่อนหน้าที่เป็นเทรนขาลงตรงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็แอคชั่นที่ค่อนข้างชัดเจนขนาดนี้เลยนะว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้น่าจะมีมากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามก็ผมโอ้วันนี้เราทำผลงานได้ดีมากทุกคนวันนี้เราเทรด3ไม้ชนะรวดทั้ง3ไม้เลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเซสชั่นรอบดึกที่ดีมากๆนะครับวันนี้นะก็โอเคครับก็จบเซสชั่นวันนี้เทรดทั้งหมด3ไม้นะครับก็ชนะรวดทั้ง3ไม้นะก็ตอนนี้พอร์ตเราเติบโตจากตอนแรกที่มี 1,000 เหรียญขึ้นมาเป็น 1,20058เหรียญแล้วหรือก็คือเราทำกำไรมาได้258เหรียญเลยนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับโอ้ถือว่า very good มากๆอ่ะโอเคเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็เรียบร้อยครับผมสำหรับ258เหรียญกำไรที่เราทำได้ในวันนี้ก็คิดเป็นจำนวนเงินอยู่ที่ประมาณนี่แหละครับประมาณ 9,391 บาทกับ20สตางค์ครับผมก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 9,300 บาทแล้วกันนะครับแล้วก็นี่เลยครับกำไรรวมในพอร์ตนี้ตอนนี้เราทำมาได้ถึง 1,526 เหรียญกับ27เซนแล้วครับโอ้โหเราเข้าใกล้ความฝันของเราไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้นะ ก็ขอให้มันสวยอย่างนี้ไปจนตลอดรอดฟังไปจนถึง 10,000 เหรียญอย่างที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยนะครับ โอเคครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับทุกคนก็โหวันนี้เราทำผลงานได้ดีมากเลยนะทุกคนเราพอร์ตเราโตได้ดีกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเลยนะครับเห็นไหมเส้นสีแดงอยู่ตรงนี้เนาะเราทำได้ดีกว่าเกณฑ์เลยนะครับโอ้โหสวยงามมากๆvery good นะ very good ตรงนี้โอเคครับนี่เลยก็คือผลงานในการเทรดในวันนี้ของผมนะครับถือว่าเป็นเซสชั่นที่ค่อนข้างจบเร็วนะแล้วก็เป็นเซสชั่นที่ไม่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่ากราฟวันนี้มันเหมือนจะเข้าเป็นไซด์เวย์ได้ง่ายมากๆเลยอ่ะวิ่งแป๊บๆก็จะเป็นไซด์เวย์แล้วอะไรแบบนี้นะครับดูเทรดยากพอใช้ได้เหมือนกันนะแต่ก็โดยรวมไม่ยากเกินไปครับผมพอใช้ได้นะครับถือว่าวันนี้ให้คะแนนตัวเองประมาณ7เต็ม10แล้วกันนะครับถือว่าผมยังวิเคราะห์กราฟได้ดียังวิเคราะห์หาจุดเข้าได้เฉียบเหมือนเดิมถือว่าค่อนข้างเยี่ยมนะครับตรงนี้นะโอเคครับก็หวังว่าในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับ
แล้วก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนควรจะศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับนั่นหมายถึงรวมถึงถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเทรดในโอลิมเทรดนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆเทรดเงินทดลองกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งเทรดเงินจริงนะถ้าเพื่อนๆจะเทรดเงินจริงให้เพื่อนๆศึกษาให้ดียอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนที่จะเทรดเงินจริงกันนะครับเพราะว่าในโลกของการเทรดนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนเราต้องศึกษาเราต้องหาความรู้ด้วยนะเราถึงจะสามารถชนะตลาดได้นะครับตามนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้กันมากๆเลยครับผมหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอนี่คือคลิปวิดีโอแรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปดีๆมันจะเป็นคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ